กว่าจะรับสารภาพนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยางตลาดเค้นสอบ12ชั่วโมงใจสลายคนละเนาะทั้งปวดทั้งแป้นเนาะรู้กันได้หน่อยนึงปรากฏว่า2คนนี้ที่หายไปออกจากบ้านไปเนี่ยญาติก็ประกาศตามหาอีกเหมือนกันเพราะว่าติดต่อไม่ได้ภรรยาของคุณปิยะพงษ์ค่ะก็บอกว่าตอนแรกมีทั้ง2คนเนี่ยทำธุรกิจด้วยกัน2คนพ่อลูกแล้วก็ก่อนหน้านี้สามีออกจากบ้านบอกจะหาวัวไปขายภายในตัวเนี่ยมีสร้อยคอทองคำ1เส้นก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจับกุมตัวคนที่ก่อเหตุไปให้ได้ฟังเสียงภรรยาดูหน่อยค่ะไอ้ว่าสิเบิ่งว่าอยู่บ้านนั่นทั้งมาค่าทั้งกิเลสพุ่นแล้วว่าซั่นจังสิเมียผมว่าเรามีเงินติดตัวอะไรบ้างเนี่ยเรามีสร้อยเส้นนึงได้ครูปูนั่นสร้อยเส้นนึงแต่ว่าจำนวนเงินนี่บ่ทราบแต่ว่าได้ยินแฟนว่ามีเงินอยู่ 20,000 ก็ได้ทั้งไปซื้องัวไปขายงัวขายงัวตัวนั้นแล้วได้ขายงัวตัวนั้นหลายจ้องหลายบันไดงัวมา2ตัวได้กําไร700งัวตัวนั้นได้กําไร700แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเราซื้อจักบาทใจสลายคนละเนาะทั้งปู่ทั้งแป้นเนาะลูกกันได้หน่อยนึงที่ผ่านมาหูบ่ว่าเราขัดแย้งกับใครวะขัดแย้งกับซุ่มในวงการบ่บ่จ้ะกระเป๋าแก้วเพิ่นบอกยังสู้ฟังบ่บ่เพิ่นบ่ได้บอกยังสู้ฟังกันไปมาธรรมดาล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบอกยอดรับสารภาพค่ะบอกว่ามีการลวงฆ่า2พ่อลูกจริงโดยไปเจอที่ตลาดซื้อขายวัวแล้วไม่ได้ทำคนเดียวน่าจะมีเพื่อนร่วมกวนฆ่าด้วยกันอีกวันนี้เองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวมากว่าจะรับสารภาพนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยางตลาดเค้นสอบ12ชั่วโมงสุดท้ายก็รับสารภาพไม่ได้เป็นการฆ่าล้างหนี้หรืออะไรต่างๆเลยไปเจอที่ตลาดขายวัวและก็รู้ว่า2พ่อลูกเนี่ยเอาวัวเอาควายไปขายได้เงินมาเป็นแสนหลังจากนั้น2ทุ่มครึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งจะนำกำลังออกจากโรงพักสภ.ยางตลาดนะคะเห็นบอกว่าจะไปติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมส่วนตัวของนายยอดกวนฆ่าเนี่ยถูกสอบปากคำคุมเข้มอยู่ในโรงพักแล้วก็รับสารภาพแล้วว่าน่าจะเป็นการฆ่าเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ